ชาวเน็ตนึกว่าปู่กับหลานเออที่แท้ผัวเมียกันสื่อนอกก็มีรายงานว่าภาพถ่ายของชายสูงวัยที่ขับฟอร์รารี่ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดในเมืองเจียงเหมิงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยที่มีหญิงสาวหน้าตาดีนั่งอยู่เบาะข้างๆก็ได้กลายมาเป็นไวรัสบนโลกโซเชียลของจีนและก็มีชาวเน็ตหลายๆคนสงสัยว่าพวกเขาเป็นคุณปู่กับหลานหรือเปล่าเป็นผัวเมียกันแน่ๆซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัสคนจางในภาพก็ได้มาเปิดตัวด้วยการชูทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่ได้แต่งงานกันจริงๆโดยที่มีทั้งภาพหวานใส่เสื้อคู่และก็การทำมือเป็นรูปหัวใจคู่กันซึ่งชาวเน็ตหลายๆคนคิดว่าหญิงสาวน่าจะแต่งงานเพื่อหวังทรัพย์สินหรือเปล่านะ